ากทุกคนกดติดตามช่อง Bob Sky 4ผมจะรีวิวเกมใหม่สนุกๆอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะคนที่ชอบเล่นเกมฟุตบอลจะสอนวิธีและเทคนิคการเล่นอยู่เสมออย่าลืมกดตรงนี้นะครับสวัสดีครับพบกับผมบอมสกี้โฟนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมฟุตบอลมาสเตอร์2018นะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงโหมดซูเปอร์ลีกนะครับเพื่อสะสมไอเทมไว้สำหรับแลกตัว CL เก่งๆระดับสูงนะครับหายากเลยนะฮะตัว CL เก่งๆหลายๆตัวนะครับอยู่ในร้านค้าซูเปอร์ลีกนี่ครับเราสามารถมาเล่นนะครับแล้วก็มาหาซื้อได้ที่ซูเปอร์ลีกร้านค้าตรงนี้เลยนะครับบางทีเราอาจจะไปใช้เหรียญเนี่ยเพื่อซื้อในฟังก์ชันใหม่ก็คือสไตล์เล่นอย่างนี้นะครับหรือว่าเราจะซื้อใบซองผ้าป่าเนาะเพื่อขยายทีมได้ขับบอร์ดบริหารได้นะครับแต่ว่าหลักๆนะครับก็หลายๆคนเนาะก็ที่เก็บสะสมเพื่อแลกตัวในโหมดนี้นะครับมีใครบ้างนะครับก็มีตัวที่เก่งที่สุดเลยก็คือลิโคเม่ผมแพงที่สุดด้วยนะฮะแพงมากนะครับแล้วก็ลงมาก็จะมีโอเว่นนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีใครบ้างนะลิโคเม่โอเว่นนะครับแล้วก็มิเชลปาตินี่นะฮะตัวต่อมานะครับเคสโปนะครับพนันเคสโปนะครับผมแล้วก็ปูโยนะครับตัวต่อมานะครับก็จะมีอันนี้มาให้ดูเป็นน้ำจิ้มน้ำลายไหลก่อนว่าใครอยากได้ใครบ้างนะครับโรธามาเซอุสนะครับทุกตัวใช้200 200แล้วก็280นะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันคืออะไรนะครับโรแบร์ปีเลสนะครับแล้วก็อีวานโซโมโรโน่นะฮะกองหน้าจากชิลีนะครับแล้วก็โจนี่อัลแบร์นะครับโจนี่อัลแบร์นะกองหน้าของบาซิลนะครับผมแล้วก็เฟดิกลุงเบิร์กครับผมตัวสุดท้ายนะครับผมทุกตัวนะครับที่บอกเมื่อกี้ว่า200 200 280คือเราจะต้องมีใบสะสมเนื้อเรื่องนะครับ200ใบแล้วก็คำเชิญ200ใบนะครับแล้วก็จดหมายแฟนบอลอีก280นะครับไอตัว280เนี่ยเราต้องไปเล่นในโหมดคลาสสิกโหมดนะครับผมเราไปดูนิดนึงไอ280เนี่ยนะฮะเราไปเล่นในโหมดคลาสสิกโหมดนะครับคลาสสิกโหมดที่เราเล่นทำภารกิจทุกๆวันนะครับผมอันนี้มาเล่นเป็นประจำนะต้องมาเล่นเป็นประจำนะครับเพราะว่าเราใช้หลายที่มากๆนะครับในการที่จะใช้จดหมายแฟนบอลตรงนี้ไปแลกนะครับเนี่ยฮะ280เมื่อสักครู่นะครับเรามาเล่นในคาสิโมก็คือจดหมายแฟนบอลตรงนี้นะครับใช้280นะครับแล้วก็ไอตัวใบคำเชิญกับคำร้องนะคือใช้อย่างละ200นะครับอาจจะกลับไปดูใหม่นิดนึงทีนี้เรามาดูนิดนึงนะครับว่าวิธีการเล่นมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ซูเปอร์ลีกนะครับก็จะเล่นกับผู้เล่นคนอื่นๆจากเซิร์ฟคนอื่นด้วยนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นแรงกิ้งนะเนี่ยครับยิ่งเราอยู่ระดับบนนะครับเมื่อจบฤดูกาลนะครับเราจะสามารถได้เหรียญค่อนข้างเยอะมากนะครับผมเซิร์ฟเก่าก็จะได้เปรียบนะฮะเนี่ยครับอันนี้ก็จะสามารถดูคะแนนส่วนตัวเราได้นะครับว่าเราเล่นไปแล้วสถิติเป็นยังไงบ้างนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นกำหนดการแข่งขันนะครับผมเป็นปฏิทินซึ่งในโหมดนี้เนี่ยตัวเกมเราไม่ต้องมากดทะเบียนนะครับตัวเกมจะลงทะเบียนให้อัตโนมัตินะครับเนี่ยครับอันนี้ก็คือจะเป็นแรงกิ้งนะครับก็จะเป็นเกรดนะเกรด B เกรด C เกรด D ยิ่งอยู่เกรดสูงนะเมื่อจบฤดูกาลเราก็จะได้เหรียญรางวัลมากขึ้นนะครับผมอย่างที่บอกนะครับก็โหมดนี้เนี่ยเราไม่ต้องมาลงทะเบียนนะครับเมื่อจบฤดูกาลเกมจะลงทะเบียนทุกทีมในเกมนี้นะฮะให้อัตโนมัติแต่ว่าเราจะต้องมาจัดไลน์อัพเพื่อการแข่งขันด้วยนะครับจัดไลน์อัพเพื่อการจัดตัวผู้เล่นนั่นเองนะครับผมเนี่ยครับอันนี้ผมจะกดจัดให้ดูเลยนะครับให้เราจัดตัวผู้เล่นนะครับ23ตัวนะฮะเพื่อหมุนเวียนนะครับในการลงแข่งขันซูเปอร์ลีกนี้นะครับเพราะว่า เราจะต้องทำการอย่าจะให้อย่าเพิ่งรีบกดยืนยันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไม่ได้นะเราให้เอาตัวที่เราคิดว่าจะเอาลงสนามทดแทนกันได้ครับตัวพลังที่มากที่สุดนะครับคัดมาเลย23ตัวนะครับเพราะว่าอะไรครับพอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยในโหมดนี้นะครับเป็นโหมดเดียวที่ความทนทานของนักเตะจะลดลงเรื่อยๆนะนักเตะจะมีการเหน็ดเหนื่อยด้วยนะครับพลังของเขาจะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีจัดตัวมาเพื่อจะหมุนเวียนนะครับเจอทีมมันอ่อนเราก็เอาพลังตัวนักเตะตัวหลักเนี่ยมาพักบ้างนะครับเหมือนเรื่องจริงเลยนะฮะเกมโหมดซูเปอร์ลีกตรงนี้นะโหมดเดียวนะที่นักเตะมีความทนทานหรือความเหนื่อยล้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจัดให้ดูนะครับเอาตัวที่เก่งที่สุดนะครับ23ตัวนะ
นะครับเสร็จแล้วค่อยกดยืนยันนะครับผมผมกดให้เลยนี่ผมเอาจัดตัวที่ดีที่สุดมาแล้วนะครับแล้วกดยืนยันนี่ฮะเขาเตือนไว้ว่าเพื่อเรามีการกดยืนยันแล้วนั้นเราไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้นะครับจนกว่าจะจบฤดูกาลนะครับผมนี่เดี๋ยวตัวผู้เล่นจะขาดนะครับเพราะฉะนั้นจัดดีๆคิดดีๆนิดนึงนะครับก่อนลงทะเบียนนะฮะวันที่ผมทำคลิปนี้เป็นวันแรกด้วยนะครับในการที่จะจัดทีมหมดฤดูกาลพอดีนะครับก็เพราะฉะนั้นใครที่ไม่เคยลงซูเปอร์ลีกเนี่ยใครยังไม่เคยเล่นนะก็มาดูคลิปนี้แล้วก็ไปทำกันเลยนะครับถ้าเราไม่จัดนะเดี๋ยวตัวเกมมันจะจัดให้อัตโนมัติเลยครับผมมันจะปรับขึ้นมาเลยเห็นไหมฮะพอกดมาปุ๊บเนี่ยปรับทีมไม่มีการจัดได้แล้วมีแต่กดคำว่าจัดทีมก็คือจัดทีมคือเป็นการเปลี่ยนตัวขึ้นตัวจริงลงขึ้นตัวสำรองอะไรประมาณนั้นนะฮะนี่อันนี้ผมตัดคลิปมาที่ระหว่างการแข่งขันเลยนะครับเนี่ยครับอันนี้ผมแข่งไปบ้างแล้วนะคือตัดคลิปให้ดูนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพจริงนะอันนี้ความทันนะครับผมจะกดให้ดูนะความทนทานของนักเตะเนี่ยมีการลดลงเห็นไหมครับในระหว่างการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสาเหตุที่เราจะต้องจัดตัวสำรองมาลงเล่นด้วยเนี่ยครับเพื่อให้หมุนเวียนกันเล่นนะครับเราก็ไปกดดูว่าตัวนักเตะของเราเนี่ยมีความเหนื่อยล้ายังไงไหมนะครับผมก็พยายามเข้ามาดูทุกวันนะครับเข้ามาดูทุกวันนะหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยสนใจในโหมดซูเปอร์ลีกเท่าไหร่นะครับผมแต่อย่างที่บอกที่ให้กดดูตอนแรกนะว่าเราสามารถที่จะเข้ามาเลือกแลกตัวนักเตะ CL เก่งๆได้ที่โหมดนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้เข้ามาหมุนเวียนนักเตะอยู่เป็นประจำนะครับผลการแข่งขันเราจะได้ออกมาดีนะครับเพราะว่าความทนทานนักเตะยิ่งมีน้อยนะถึงมีพลังเยอะมากแค่ไหนพลังมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับพลังลดลงเรื่อยๆนะเราก็จะมีโอกาสสูงที่จะสู้คู่ต่อสู้ทีมอื่นไม่ได้นะครับเพราะอย่างที่บอกคือเราไปสู้กับเซิร์ฟอื่นๆด้วยนะฮะไม่ใช่แค่เซิร์ฟเราเซิร์ฟเดียวนะครับก็พยายามหมุนเวียนนักเตะอยู่เป็นประจำนะครับเนี่ยผมถ้าเกิดเจอทีมแบบว่าพลังสูสีกันมากเนี่ยครับเราก็จะเอาตัวหลักของเราเล่นหรือตัวเจอทีมอ่อนๆเราก็เอาตัวสำรองเล่นบ้างนะครับเพื่อไม่ให้มันเหนื่อยล้าเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะบาดเจ็บได้ด้วยนะครับนี่ฮะพยายามกดเข้ามาส่องดูด้วยนะครับคู่ต่อสู้ของเราในนัดตัดไปเนี่ยพลังเขามีเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็จัดทีมให้พอที่จะสู้เขาได้บ้างนะครับผมจะได้มีชนะมากอันนี้คือใช่ไหมฮะนักเตะเขาพลังน้อยมากเพราะว่าเขาไม่จัดทีมเลยครับผมมีหลายคนที่ไม่จัดทีมเลยนะก็เล่นหมดนี้ให้ความสำคัญด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยครับมีหลายทีมนะเพราะว่าเขาเนี่ยครับปล่อยให้แบบตั้งแต่เริ่มฤดูกาลมาไม่ได้เข้ามาจัดทีมเลยครับผมให้นักเตะ11ตัวหลักเล่นอยู่ตลอดเนี่ยครับหมดแรงพลังก็ไปตามลำดับนะฮะหรือเราสามารถที่จะเข้ามากดออปชันตรงนี้ได้นะครับว่าเพิ่มพลังการแข่งขันในระหว่างทีมที่จะเจอในนัดต่อไปนะครับแต่ว่าไอ้3อย่างเนี่ยกดได้แค่ครั้งใดครั้งเดียวนะอย่างละครั้งนะครับผมจนจบฤดูกาลนะครับผมเราไม่สามารถกดได้ทุกแมตช์นะครับเพราะนั้นเลือกใช้ดีๆนะฮะเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นการเข้ามาจัดการจัดระเบียบผู้เล่นของเรานะครับแล้วก็มาเข้ามาสอดส่องดูตลอดเวลานะครับเพื่อจบฤดูกาลเนี่ยเราอยู่อันดับดีๆนะเราก็จะได้ของรางวัลที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็หรือแล้วอาจจะปรับเกรดขึ้นไปเกรดที่สูงขึ้นนะครับเพื่อจะได้รับรางวัลที่มากขึ้นนะครับจะได้เก็บมีไอเทมมาแลกตัว CL ได้เยอะๆเนี่ยฮะอันนี้คือจบฤดูกาลนะแล้วก็จะมีอีเมลแจ้งมาว่าเราจบฤดูกาลอันดับที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมตัดคลิปให้ดูเลยนะครับว่าทั้งฤดูกาลเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราต้องทำอะไรบ้างเนี่ยครับพอจบฤดูกาลก็จะมีอีเมลแจ้งมาเนี่ยครับว่าเราได้ที่เท่าไหร่เราได้เหรียญเท่าไหร่นะครับผมแล้วเราก็ไปเช็คดูนะว่าเนี่ยครับไปเช็คดูนะครับว่าซูเปอร์ลีกของเรานะครับรายละเอียดแข่งขันเราจบที่ฤดูกาลเท่าไหร่อันนี้คือปิดฤดูกาลนะครับผมตัดคลิปให้ดูนะครับตั้งแต่ต้นจนจบให้ดูจะเห็นภาพเลยนะครับจริงๆเป้าหมายของเราก็คือถ้วยสูงสุดนะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างยากถ้าเกิดว่าเซิร์ฟเราเป็นเซิร์ฟใหม่นะฮะเนี่ยฮะนี่อันนี้ผมจบดูการในอันดับ1นะอันดับ1เฉพาะในเกรดของผมนะครับในเกรดผมนะไม่ใช่แบบอันดับ1ของทุกเกรดนะครับไม่ได้ถ้วยนะครับลักษณะนี้ไม่ได้ถ้วยแต่ว่าได้เลื่อนชั้นไงได้460นะครับ460คุณก็คิดดูว่าเอาไปแลกตัวเนี่ยเราต้องใช้เท่าไหร่นะครับนี่อันนี้ก็เป็นผลงานของเราแต่ละคนนะครับผมนี่นะผมขึ้นอันดับที่1ของเกรดนี้นะฮะจะได้เลื่อนขั้นในฤดูกาลต่อไปผมก็ไปเล่นในเกรดปีต่อไปนะครับนี่ก็มาดูกันอีกทีนึงนะครับว่าของที่เราซื้อได้นะครับนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเหรียญก็จะอยู่ข้างบนเนาะว่าเราชนะเราสะสมไปเรื่อยๆนะครับจะได้แค่สิ้นสุดฤดูกาลนะครับระหว่างแข่งฤดูกาลเราไม่ได้นะต้องจบฤดูกาลเราจะได้เหรียญบางคนเนี่ยครับไปซื้อฟังก์ชันใหม่ก็คือคู่มือสไตล์นะครับผมไปซื้อในร้านสมาพันธ์ก็ได้ครับผม
ันนี้เนี่ยครับมาดูอีกทีนึงเนาะว่ามีใครบ้างนะครับให้เป็นน้ำจิ้มนะฮะลิคูเม่นี่แพงมากครับผมกว่าจะเก็บสะสมได้นี่โอ้โหใช้เวลานานมากนะครับเนี่ยครับแต่ละคนเป็น CL ที่แบบระดับสูงมากๆนะครับผมอย่าลืมว่าใช้จดใช้ใบคำขอ200นะครับผมแล้วก็เนื้อเรื่อง200นะครับแล้วก็จดหมาย280นะครับผมก็หวังว่าทุกคนคงที่เล่นเกมนี้นะเล่นแรกๆอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับโหมดซุปเปอร์ลีกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็เข้ามาจัดทีมบ้างนะครับเพื่อให้อันดับของเราไม่ได้แบบขี้เหร่เกินไปนะครับเพื่อจะเก็บตัวเหรียญนี้เพื่อมาซื้อตัวที่เราอยากได้หลายตัวนะครับอย่างน้อยก็จะเป็นเอลแบร์นะที่เราเอาไว้ใช้เป็นวัตถุดิบหรือว่าเอาไว้เป็นตัวติดดาวให้กับตัวอื่นยอดนิยมเลยนะครับเอลแบร์นะครับเพราะว่าถูกมากนะครับเป็นตัวที่เราสะสมได้ง่ายที่สุดก็คือเอลแบร์นะครับผมตัวที่แบบคุ้มค่ามากที่สุดนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับว่าเอ๊ะบางคนขอกันมาว่าอยากให้ลองทำคลิปแนะนำโหมดฟังก์ชันซุปเปอร์ลีกดูบ้างนะครับก็ทำให้ดูแล้วนะครับก็เนี่ยครับทำให้ดูเนาะก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับฝากกดไลค์ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ